สวัสดีครับ A very warm welcome to See You on the Road Season 3 The Ultimate Quiz Show brought to you by จุฬาลงกรณ์ University And we are still on the mission to find the representative for Bangkok สำหรับตัวแทนของกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เนี่ยที่1ของสาย A ไปรอแล้วเรากำลังต้องการอีก1ทีมนะครับที่เป็นที่1ของสาย B เพื่อไปชิงความเป็น1เดียวในฐานะตัวแทนกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่รอบ5ทีมสุดท้ายเรายังคงปักหลักอยู่ที่อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพื้นที่บริเวณ Green Roof นะครับที่เรายืนอยู่ตอนนี้เนี่ยว่าไปแล้วคือเลเยอร์ที่3นะครับของในส่วนของอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเป็นส่วนที่เชื่อมออกแบบมาพิเศษเพื่อเชื่อมในส่วนของอาคารอเนกประสงค์และตัวอุทยานพูดง่ายๆคือส่วนที่เป็นสวนกับส่วนที่เป็นตึกนั้นเชื่อมกันอย่างเนียนกึ๊บเลยนะครับอ่ะเราเข้าสู่ภารกิจในการหาตัวแทนกรุงเทพมหานครกันต่อเลยครับน้องๆ6โรงเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะจับสลากแบ่งออกเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B เพื่อแข่งขันตอบคำถามในรอบ3 2 1โดยคำถามจริงทั้งหมด15ข้อและจะมี1ข้อเป็น bonus point โรงเรียนใดที่ได้คะแนนสูงสุดจะผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบ regional champion เพื่อหาผู้ชนะเพียง1เดียวของภูมิภาคหากคะแนนเสมอเราจะมีคำถามตัดสินว่าทีมไหนจะยืน1เพื่อเข้าไปชิงแชมป์ระดับภาคและตอนนี้เราได้ผู้เข้าแข่งขันจากสาย A และสาย B รวมทั้งสิ้น6โรงเรียนทีนี้เรารู้กติกาการแข่งขันกันแล้วนะครับได้เวลาแนะนำน้องๆทั้ง3โรงเรียนนะครับเราเริ่มกันที่น้องพิชี่น้องซาร่าและน้องเอ๋ยจากโรงเรียนจิรดา We think city will win will win ไปต่อโรงเรียนต่อไปครับขอต้อนรับน้องปอน้องชิลลี่น้องมิกกี้จากโรงเรียนเซนต์โจเซฟคอนเวนต์ Smart prettyIrresistible Saint Joseph Convent และโรงเรียนสุดท้ายเลยครับขอต้อนรับน้องพิงกันน้องต้นน้ำและน้องออสซี่จากโรงเรียน Saint Gabriel ย้ำมาอีกสักทีนะฮะหรือสามารถที่จะกดเพื่อตอบเมื่อไหร่ก็ได้You can hit the buzzer whenever you want. All right, you don't have to wait until I finish the questions. You don't have to wait until I'm done with the multiple choices. Hit it. I call your school name. You give the answer. Confirm it with see you on the road. And let's see if you get the point. All right, ง่ายๆนะครับขอให้น้องๆโชคดีครับ Let's start with the first question about Bangkok. Back in 2012, when Mom Ratchawong Sukhumpan Boripat was the governor,A new motto for Bangkok was selected from a pool of mottos submitted in a competition. The mottos were required to include no more than 30 words and should best describe Bangkok. The first question is, which of the following is not in the motto for Bangkok? A. Beautiful temples. B. Glittering palaces. C.Created by angels. D. A metropolis in ASEAN. เซนเบียกดแล้วตอบว่า D. Dog. A metropolis in ASEAN. คอนเฟิร์มคำตอบว่า See you on the road. And your answer. Your first attempt just earned you your first point. ทุกท่านครับ คำขวัญของกรุงเทพมหานครนะคือ Bangkok. Glorious as if created by angels. The administration center.Beautiful temples, glittering palaces, and the capital of Thailand. นะครับไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับอาเซียนเลยนะครับณตอนนั้น All right. น้องๆเคยรู้ไหมลูกว่าจริงๆกรุงเทพของเราเนี่ยนะฮะมีสัตว์ประจำจังหวัดด้วยนะเป็นเหมือนอารมณ์จะเรียกว่า mascot อย่างนี้ไหมหรือเป็นสัญลักษณ์อะไรประมาณนี้เคยรู้ว่าโจทย์เป็นอย่างนี้ครับ What animal is a symbol of Bangkok? Is it A?The Erawan elephant. B. The Siamese giant carp. C. The Thai bantam chickens. Or is it D. The Siamese cat? Saint Joseph, convent, กดได้ตอบว่า A. The Erawan elephant. ยืนยันคำตอบไหมครับ See you on the road. ระดับความมั่นใจแค่ไหนน้องปอนค่อนข้างมั่นใจค่อนข้างมั่นใจเพราะเราเห็นจาก all the statue the big statue of the Erawan elephant ไปไหนมาไหนก็มีแต่ช้างโอ้ช้างนี่แน่นอนที่แท้ทรูเลยต้องมาเสียยากรุงเทพ your answer the Erawan elephant is incorrect ผิดนะครับอีก2โรงเรียนพร้อมนะฮะกดครับจิรดาตอบว่า the Siamese cat see you on the road the Siamese cat คือแมววิเชียรมาศนะฮะที่บ้านเลี้ยงใช่ไหมฮะพี่จี
อ้าวหนูไม่เลี้ยงแล้วหนูจะมายัดเยียดให้เป็นสัตว์ของกรุงเทพมหานคร Your answer is incorrect. Voice from St. Gabriel's College. B-boy, the Siamese giant carp. See you on the road. มันคือตัวอะไรลูก Siamese giant carp. ปลาครับปลาครับชื่อก็บอกอยู่ปลาครับ Siamese giant carp เป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหนะฮะและไทยบานทำชิคเก้นนะครับคือไก่แจ้นะครับอังจริงจากนโยบายของกรมประมงนะครับที่จะดำรงความหลากหลายทางธรรมชาติของปลาหรือสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่กับทุกจังหวัดของประเทศไทยนะฮะสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็เลยเลือกปลากระโห่ให้เป็นสัตว์น้ำประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งข้อพิจารณาเลือกเนี่ยก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าปลากระโห่เนี่ยเขาเป็นปลาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้เพาะพันธุ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นลำน้ำดั้งเดิมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมนอกจากนี้นะฮะปลากระโห่เนี่ยยังเป็นปลาน้ำจืดตระกูลคาร์ปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยนะฮะไปต่อกันที่คำถามข้อนี้ครับ The belief in supernatural powersand the mysterious craft of black magic can be found in almost every Southeast Asian country, whether it's Thailand, Indonesia, Myanmar, or Cambodia. Each country seems to have its own chilling story or mysterious legend of supernaturalism to tell. On the 16th of January, 2020, a Vietnamese movie directed by Le Binh Yang hit the theaters in Thailand.The movie was a success and got the highest grossing Vietnamese movie opening, earning around 6.8 billion Vietnamese dong, or about 9 million baht in one day. Your question, boys and girls, what is the name of this movie? Is it A, Kumar Thong, B, The White Silk Dress, C, Full House, D, Rescue Dawn?เป็นคำเบียนกดแล้วตอบว่าครับ B the white silk dress see you on the road your answer the white silk dress is incorrect อีก2เรียนครับรอแป๊บนึงนะลูกนะอีก2เรียนกดครับจิรดากดได้ตอบว่า A กุมารทอง see you on the road มั่นใจไหมครับถ้ามั่นใจก็รับไป1คะแนนนั่นไงทำไมกุมารทองเป็นของเวียดนามน้องพิงกันเกิดข้อสงสัยนะฮะหนังเรื่องกุมารทองราคะเฮียนนะครับเล่าเรื่องราวของสาวใบ้หูหนวกนะฮะที่โดนหมอผีในหมู่บ้านใช้วิธีทางไสยศาสตร์ในการทำให้ตกหลุมรักและแต่งงานกันในที่สุดนะฮะซึ่งแลดูแล้วเนี่ยทุกอย่างการดูสวยงามนะฮะแต่ว่าเรียกว่า consequence หรือว่าผลลบๆที่ตามมาก็เพียบเลยทีเดียวนะไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวสปอยไปหาหนังดูเอาเองนะครับในขณะที่ The White Silk Dress นะครับหรือว่าชุดไหมสีขาวเนี่ยเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับสงครามในเวียดนามนะจ๊ะ Full House เป็นซีรีส์เกาหลีที่ถูกนำไปรีเมคในหลายๆประเทศเลยฮะฟิลิปปินส์เอ่ยไทยเอ่ยล่าสุดเมืองจีนก็เอาไปและสุดท้ายคือ Rescue Dawn เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่อิงจากเรื่องจริงของนักบินลูกครึ่งที่ถูกกักกันตัวไว้ในค่ายกักกันเฉลยลาวนะครับในสงครามเวียดนามนั่นเองถามน้องๆนิดหนึ่งเคยดูซีรีส์เรียกว่าเป็นแอนิเมชันอยู่อันนึงชื่อ We Bare Bears มั้ยอ๋อโอเคเคยได้ยินนั้น3คนได้พยักพร้อมกันเลยเคยทางด้านน้องๆจิตรดาเคยได้ยินมั้ยลูกอันนี้โอเคนะครับ We Bare Bears is an American animated series with a touch of East Asian culture created by Daniel Chong and shown on Cartoon NetworkThe show is about three brotherly bears and their attempts to fit in the human society of the San Francisco Bay Area. The show has received several awards, including the BAFTA Children's Awards in 2016, Kids Screen Awards, and International Trick Film Festival Stuttgart in 2017, and the Annie Awards in 2018.Which K-pop band was featured in the animated series We Bare Bears? เอาละครับเซนโยเซฟคอนแวนกดแล้วตอบว่า Monster X See you on the road รู้สึกเหมือนจะมีสปาร์คอะไรบางอย่าง ที่มันนำมาซึ่งความจอยในสายตาตอบอย่างมั่นใจมากเลยนะชิเล่ดูหนูดูแล้ว
จำได้ yeah. โอเคถ้ามั่นใจขนาดนี้รับไป1คะแนน Monster X นั้นปรากฏตัวในตอนหนึ่งนะครับของ We Bare Bears ในฐานะที่เป็นไอดอลวงโปรดของเจ้าหมีผู้หลงไหลในวัฒนธรรมเกาหลีกระแส K-Wave ทั้งซีรีส์เกาหลีและเพลง K-Pop นั่นเองนะครับและเหตุที่ทำให้ We Bare Bears เต็มไปด้วยวัฒนธรรมป๊อปฝั่งเอเชียขนาดนี้เนี่ยมาจากที่ผู้สร้างแดเนียลชองนั่นเองครับเขาเป็นคนอเมริกันเชื้อสายสิงคโปร์จีนนะฮะแดเนียลอธิบายว่าตัวเขาเองเนี่ยมีฐานะเรียกว่าเป็นเอเชียนอเมริกันผ่านประสบการณ์ที่พยายามจะเป็นเหมือนคนอื่นในสังคมไม่ต่างจากเจ้าหมี We Bare Bears นะครับต่างต้องรู้สึกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้นั่นเองนะครับข้อต่อไป Muslims today face a challenge and risk of being exposed to haramimpurities that are forbidden by Islamic law. Especially if one's out and about, the contamination of impurities, haram or najis, could be anywhere. The Halal Science Center, Jula Longkorn University, has created Anada, a liquid soap that will naturally cleanse najis and stop bacterial growth. Your question is,Which of the following ingredients in the Anada soap produced by the Halal Science Center helps clean najis? A. Rice. B. Clay. C. Salt. D. Coconut. เอาละครับน้องๆจิรดากดแล้วตอบว่า B. Clay. See you on the road. โอเคแล้วทำไมถึงตอบข้อนี้ In many beauty productsavailable to us, there are clay involved, and that may have a medicinal properties. มีเหตุผลอาจจะเป็นผลทางยาก็เป็นไปได้นะครับ Your answer, clay, choice B, is correct! Najis เนี่ยนะครับในหลักศาสนาอิสลามเนี่ยมีกำหนดอยู่3ชนิดซึ่งจะมีวิธีการชำระล้างที่แตกต่างกันออกไปนะฮะสำหรับสบู่อันนาดานะครับที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคิดค้นขึ้นเนี่ยใช้ชำระล้างยานิสชนิดที่3นะครับซึ่งเป็นยานิสชนิดหนักได้แก่สุกรสุนัขนะฮะแล้วก็ทุกสิ่งอันเนื่องมาจากสัตว์ดังกล่าวซึ่งสำหรับพี่น้องมุสลิมเนี่ยคือหมูกับหมานี่คือเขาถือมากเลยทีเดียวนะครับโดยปกติแล้ววิธีการล้างนะครับก็คือให้เปลืองยานิสออกให้หมดก่อนนะครับแล้วจึงล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่าน7ครั้งแต่1ใน7ครั้งเนี่ยต้องเป็นน้ำดินที่สะอาดตามบัญญัติศาสนาอิสลามและน้ำนั้นนะครับต้องมีสภาพขุ่นแขวนลอยโดยแนะนำให้ใช้น้ำดินล้างในครั้งแรกแล้วตามด้วยน้ำสะอาด6ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งส่วนการล้างยานิสโดยใช้สบู่อันนาดานะครับทำได้โดยต้วงสบู่เหลวไม่น้อยกว่า3ช้อนโต๊ะลงไปในน้ำ10ลิตรนะครับก็มาสักครึ่งถังเล็กเห็นจะได้นะคนให้ขุ่นนะฮะชำระล้างภาชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ำขุ่นไหลผ่าน1ครั้งล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านอีก6ครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานนะครับที่เรียกได้ว่าอิงตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็อิงตามหลักความเชื่อศรัทธาเลยนะครับโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆหลายๆคนรอคอยแล้วนะครับโอ้ๆๆนี่ๆโอ้มารอบแล้วเอามีใครมียาฆ่าแมลงอันนี้อ๋อนี่กระรอกนึกว่าผึ้งโทษทีนะครับจริงๆแล้วจุฬาเนี่ยด้วยความที่พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะเขียวชอุ่มมากเลยก็เลยทำให้พื้นที่ในจุฬาเนี่ยมีกระรอกเยอะมากเยอะถึงขั้นว่ามีอยู่แมตช์หนึ่งจัดกีฬามหาวิทยาลัยแล้วจุฬาเป็นเจ้าภาพเนี่ยเอากระรอกเนี่ยมาเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันเลยนะเยอะขนาดนั้นเลยนะฮะเพราะนั้นใครที่ชอบกระรอกนะฮะหรือชอบแบบความเป็นธรรมชาติในเมืองเนี่ยก็เชิญมาเรียนต่อที่จุฬาได้นะจ๊ะใครที่สามารถตอบริดเดิลดังต่อไปนี้ได้ถูกต้องนะครับจะได้โบนัสการ์ดแผ่นนี้ไปโดยหวังว่าจะได้ใช้ในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อดึง3คะแนนเข้าทีมตัวเองเพราะฉะนั้นขอให้ได้ขอให้โดน Here's your riddle I have a spine but no bones Inside me the adventurous find quests and treasures of every kind What am I เอาละครับเซนต์ยูเซฟคอนแวนกดแล้วยังไม่ได้ฟังช้อยส์เลยและหนูตอบว่า bone marrow see you on the road bone marrow นี่แปลภาษาไทยคืออะไรนะครับไขกระดูกค่ะไขกระดูกเลยเอาอะไรที่ทำให้ตอบได้ว่าไขกระดูกครับ it's inside the spine and like it's like the main like component I think
มีเหตุผลมีเหตุผลน้องปอนไม่ธรรมดานะครับ Your answer bone marrow is incorrect ผิดนะครับอีก2โรงเรียนถ้าไม่มีใครกดพี่เต้จะอ่าน choice นะครับกดครับอีก2เรียนชิงกันนะครับ I have a spine but no bones inside me the adventurers find quests and treasures of every kind what am I a snake a book a jellyfish a television เซกเบียนกดแล้วตอบว่า B a book see you on the road เหตุผลที่ตอบบุ๊กเพราะว่า books have what do you call it?สันหนังสือครับโอ้ไอ้แล้วสันหนังสือเกี่ยวอะไรกับสันหลังนะฮะมันเป็นโอ้มันคือสปายเหมือนกันโอ้คำเดียวกันโอเคโอเคแล้วกันต่อแล้วกันต่อแล้วก็ภายในหนังสือก็มีเรื่องราวหลายๆอย่างให้เราผจญภัยเข้าไปได้โอ้แล้วมีสมบัติในหนังสือด้วยเหรอก็สมความรู้โอ้โหแน่นอนครับความรู้ที่ได้เนี่ยเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่อยู่ในหนังสือเพราะฉะนั้นถูกต้องครับรับไป1คะแนนและโบนัสการ์ดอีก1ใบยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับ use it wisely boys นะฮะใช้ให้เป็นคุณนะฮะเพราะเอาจริงๆทั้ง3โรงเรียนตอนนี้คะแนนยังไม่ห่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอ้โบนัสการ์ดใบนี้ส่งผลอย่างแน่นอนนะครับเหลืออีกแค่2คำถามสุดท้าย The Petroleum and Petrochemical College จุฬาลงกรณ์ University and its research team have developed GermGard a substance extractedfrom fruit peels, which can help get rid of bacteria and be used to coat a variety of medical products. After tests, the results point to reduce inflammation and faster healing. Another incentive is the affordable price, as GermGard is much cheaper than imports. So, the question is, from the peels of which fruit is GermGard extracted from A a papaya B a tamarind C a mangosteen or D a pineapple จิรดากดแล้วตอบว่า C a mangosteen see you on the road ข้อนี้นี่อาจจะชี้เป็นชี้ตายได้เลยนะตอบไปแล้วคอนเฟิร์มไปแล้วมังคุดจ้ามังคุดจ๋า your answer mangosteen is correctเทคโนโลยีเจิมการ์ดนะครับเป็นการนำสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่มีความสามารถโดดเด่นในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและฤทธิ์ทางตัวยาที่สูงกว่าผลไม้ชนิดอื่นนะครับโดยนำสารสกัดมาทำการปรับปรุงด้วยกระบวนการทางเคมีและห่อหุ้มอนุภาคของแซนโทนนะครับที่เรียกว่านาโนเอนแคปซูเลชันนะฮะด้วยโพลิเมอร์ทางการแพทย์ทำให้มีความสามารถในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคร้ายแรงนะครับทั้งซีกรัมบวกและกรัมลบนะฮะเช่นเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบเงี้ยเชื้อก่อให้เกิดโรคปอดบวมอย่างเงี้ยรวมถึงนะฮะกลุ่มเชื้อที่ก่อโรคที่พบมากเป็นอันตรายในโรงพยาบาลเช่น H5N1 ก็สามารถช่วยได้นะฮะ And here is the final question Google has developed the Google Classroom an academics management software to help reduce the problems of plagiarismand copying of assignments, research, and articles that are available online. Two new features, originality reports and rubric, were officially launched recently. While originality reports, which is still under testing, can help scan papers to check its originality, rubric is already in use for a different function.Your last question, boys and girls. What can Google's rubric feature do? จิรดาครับ It can check the source of information. See you on the road. โดยที่ไม่รอ choice. ถ้าตอบถูกนั้นกรรมการให้นั้นส่งผลถึงผลการแข่งขันทันทีนะครับซึ่งกรรมการบอกมาแล้วนะฮะคำตอบที่ให้มานั้นยังผิดอยู่ครับWhat can Google's rubric feature do? A. Create questions for homework and assignments from lessons. B. Take photos and record students' questions
for teachers. C. Prepare correct references for homeworks and assignments. Or D. Score homework and assignments. ก่อนที่จะตอบใช้โบนัสการ์ดหรือไม่ใช้ครับ Yes ไม่ใช้ได้ยังไงล่ะพี่ขอเลยเพราะฉะนั้นณตอนนี้เซกาเบียนมีอยู่5คะแนนถ้าสามารถตอบข้อนี้ได้ถูกต้องแปลว่าบวกไปอีก3 8คะแนนเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะผู้ชนะสาย B ไปเจอกับสวนกุหลาบทันทีแต่ถ้าสิ่งที่น้องๆเซกาเบียนกำลังจะตอบดังต่อไปนี้ If the answers that you are about to give me is incorrect that means that จิรดา you guys are going in your answerD. Score homework and assignment. See you on the road. นั่นหมายความว่าท่านหนูตอบถูกนั้นบวกไปอีก3เราคือผู้ชนะจากสาย B เข้าไปรอบต่อไปมีลุ้นเป็นตัวแทนกรุงเทพเข้าสู่รอบชิงระดับประเทศเลย Your answer is correct.โอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับชัดเจนเลยว่าผู้ชนะจากสาย B ก็คือน้องๆจากโรงเรียนเซนต์เกเบรียลเขาบอกงี้คือดาวได้ถือว่ามีสมเหตุสมผลมากเลยนะครับคือรูบริกที่ว่าเนี่ยมีหน้าที่ในการให้คะแนนการบ้านตามหมวดหมู่ต่างๆนะฮะโดยระบบดังกล่าวเนี่ยช่วยให้นักเรียนหรืออาจารย์เนี่ยรับรู้ผลลัพธ์ว่ามีการบ้านหมวดไหนบ้างนะที่คะแนนดีหรือไม่ดี which is good for your evaluation จะได้ดูว่าเอ๊ะตรงไหนวิชาไหนที่ลูกศิษย์เราคนนี้มันเก่งหรือมันอ่อนเป็นการพิเศษอะไรประมาณนี้ which is good for your evaluation ใช่ไหมมันสามารถใช้ในการประเมินได้นะครับโอ้โหอันนี้พูดจริงนะ that was quite a close callนะโอกาสในการที่จะไปต่อกับตกรอบนี้มันใกล้กันมากเลยนะฮะเมื่อกี้นี่ถามจริงเห็นภาพตัวเองผิดครับแล้วไม่ได้ไปต่อไหม About 30% นะโอเคก็มาถึงจุดนี้แล้วนะฮะก็สามารถไปต่อได้เพราะนั้นคิดให้ใหญ่ไปไกลถึงตอนนี้เราจะเป็นตัวแทนของกรุงเทพหรือยัง We'll see on the next round. Okay, game ต่อไปว่าไงเดี๋ยวเจอกันนะครับขอเสียงปรบมือให้น้องๆจาก St. Gabriel's College 3สาวเซนโยนะฮะคำถามรอบนี้มันยากไหมลูกก็ยากนะคะแบบว่าสมมติไม่รู้เลยแล้วก็แบบพอเราก็ผิดทุกข้อเลยถ้าปีหน้าเราได้กลับมาใหม่สมมติว่าเราจะไปฝึกฝนพัฒนาทักษะทางด้านหมวดไหนวิชาไหนพิเศษก็จะหาอ่านหนังสือเรื่องความรู้รอบตัวมากขึ้นที่เกี่ยวกับโลกการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะ uh-huh. สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ World Affairs อะไรประมาณนี้เอาขอเสียงปรบมือให้น้องๆจากเซนโยด้วยนะครับโอ้โหน้องๆจิรดา you guys were like this close into entering the next round นะฮะเมื่อกี้เนี้ยสมมติว่า choice มาครบ A B C D เลยหนูจะตอบได้ถูกไหม No still wrong ก็ไม่อยู่ดีโอ้โหนะฮะซาร่าแล้วปกติเนี่ยเราใช้แอปพลิเคชันพวกนี้ในการเรียนการสอนกันเยอะไหมเด็กทุกวันนี้เขาใช้กันเยอะไหม We use them pretty often อ๋อแต่แอปอันนี้ของ Google ตัวใหม่นี้เรียกว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสได้ใช้นะฮะแต่จากนี้เป็นต้นไปเราก็รู้ใช่ไหมว่าแอป Rubik ของ Google เนี่ยมันมีหน้าที่ทำอะไรนะครับในต่อไม่ได้ฟังเนี่ยมันมีทำอะไรลูก Score homework and assignment และหนูจะจำได้จนแอปนี้มัน obsolete แล้วเลิกใช้กันไปเลย เชื่อไหมนะครับแต่ไม่เป็นไรมาถึงนี้แล้วถือว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับมันก็บางทีมันอาจจะแพ้ทางกันนิดนึงนะครับไม่เป็นไรปีหน้าว่ากันใหม่นะขอเสียงปรบมือให้น้องๆจากโรงเรียนจิรดาด้วยนะครับ และ3หนุ่มจากโรงเรียนเซกาเบียนครับก็คือผู้ชนะที่1จากสาย B พวกเขาจะต้องไปเจอกับสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับเพื่อชิงความที่1ตัวแทนจากกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่การเป็น Final 5ในการคัดเลือกครับว่าแล้วใครจะเป็นแชมป์ระดับประเทศของซีซั่นนี้ใน See You on the Road Season 3 And so we meet again สวัสดีครับ